วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าอาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยก็คือเกลียดดราก้อนบอล GT จริงหรือไม่นะครับตามข่าวลือที่หลุดมาตามโลกออนไลน์นะครับก็มักจะมีข่าวลือมากมายนะครับตามโลกออนไลน์ว่าอาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยแกไม่ชอบเลยดราก้อนบอล GT แกโคตรจะเกลียดเลยแกสร้างดราก้อนบอลซูเปอร์มาเพื่อจะกลบภาค GT ไปให้มิดซะนะครับหรือว่าอาจารย์ทุริยาม่าสร้างร่างบูของโกคูของเบจิต้ามาเนี่ยเพื่อกบซูเปอร์ไซย่า4ที่ทำไว้ในภาค GT นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือเป็นเหตุผลที่คนออนไลน์ต่างวิเคราะห์หรือว่าคิดกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็มีการเปิดเผยในส่วนตัวของอาจารย์ทุริยาม่ากันแล้วนะครับว่าแกเนี่ยไม่ได้เกลียดภาค GT เลยเคยออกแนวที่ว่าจะชอบภาคนี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลมาจาก DVD Box Set นะครับของ Dragon Ball GT นะครับซึ่งเป็นข้อความของอาจารย์ทุริยาม่าเองเลยนะครับก็คือแกก็พูดไปเลยล่ะครับว่าแกเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยแกเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจนั่นแหละครับเพราะว่าการสร้างการ์ตูนมา1เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพราะว่าแกเนี่ยจะต้องทำวาดตั้งคิดเรื่องหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเราจะต้องมีเดดไลน์ที่ต้องส่งให้ทันให้นิตยสารโชเนนจัมป์นะครับซึ่งมันเป็นงานที่โหดและหินมากเลยครับในสมัยก่อนนะซึ่งแน่นอนเลยว่าแกก็ทำมานานแล้วตั้งแต่ดราก้อนบอลภาคเด็กมายันถึงดราก้อนบอลแซดนะครับซึ่งแกเนี่ยก็อยากจะจบนานแล้วด้วยแต่ว่าทางบก.ก็ได้ยื้อยุดฉุดกระชากไว้นะเพราะแน่นอนเลยว่าดราก้อนบอลเนี่ยเป็นการ์ตูนเบอร์หนึ่งมากเลยนะในสมัยก่อนซึ่งก็ถึงเวลาที่ว่ามันต้องจุดจบของดราก้อนบอลใช่ไหมครับแกก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าแกได้หลุดพ้นจากนรกเดดไลน์นะครับนรกเดดไลน์คืออะไรก็คือไม่ต้องแบบว่ามาทำไม่เสร็จในภายในเดือนนั้นนะครับเพราะว่าการทำการ์ตูนอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้เสร็จให้ทันใช่ไหมซึ่งแกก็บอกแกหลุดพ้นจากนรกแล้วแต่ว่าทางทีมงานแอนิเมะเนี่ยเขาอยากจะทำดราก้อนบอลต่อนั่นแหละครับเพราะว่ายังมีไอเดียที่ว่าอยากจะใส่เข้าไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ไอเดียหรอกเพราะว่าเรื่องเงินนั่นแหละครับเพราะว่าแน่นอนเลยว่าถ้าทำดราก้อนบอล GT มายังไงเนี่ยก็ต้องมีสาวกเดนตายอย่างพวกเราเนี่ยต้องอยากจะดูใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็คือทางทีมงานแอนิเมะก็ขอในการที่จะไปทำนะครับซึ่งแกก็อนุญาตแน่นอนแหละว่าเพราะแกไม่อยากจะทำแล้วแกเหนื่อยโดย Dragon Ball GT เนี่ยอาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยแกก็มีส่วนในการออกแบบไตเติ้ลตัวละครหลักตัวละครบางส่วนนะครับหรือว่าเครื่องจักรกลบางส่วนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่แกออกแบบนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากอะไรใช่ไหมครับซึ่งอาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยแกก็มาชื่นชมนะครับคนที่ออกแบบตัวละครอย่างโกคูซูเปอร์ไซย่า4นะครับว่าออกแบบมาได้สวยและเท่มากเลยนะครับซึ่งอาจารย์ทุริยาม่าบอกเลยว่าแกชอบมากเลยนะครับสำหรับซูเปอร์ไซย่า4ของโกคูนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบได้ชัดเลยนะว่าแกไม่ได้สร้างซูเปอร์ไซย่าบลูมาเนี่ยเพื่อที่จะกลบซูเปอร์ไซย่า4นะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่ว่าเนื้อเรื่องมันต้องดำเนินต่อในรูปแบบของแกเลยต้องสร้างซูเปอร์ไซย่าบลูมาเพื่อเป็นการดำเนินเรื่องตามที่แกต้องการนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ว่าใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้คำตอบนะครับว่าทำไมถึงตัดร่างซูเปอร์ไซย่า4ออกไปนะครับซึ่งอาจารย์ทุริยาม่าแกไม่ได้เกลียดเลยนะสำหรับดราก้อนบอล GT อย่างข่าวลือที่หลุดกันมานะครับสำหรับใครเนี่ยที่บอกว่าเกลียดภาคซูเปอร์ชอบภาค GT มากกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณส่วนตัวของคุณเลยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจะชอบอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบ GT มากกว่าภาค Z ก็ได้บางคนอาจจะชอบภาคเด็กมากกว่าภาค Z ก็ได้บางคนอาจจะชอบภาคซูเปอร์ที่สุดเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้แหละครับมันก็เป็นแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะเพราะว่าขนาดผู้สร้างเนี่ยเขายังบอกเลยนะครับว่าเขาชอบภาค GT เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับโอเคครับถ้าใครเนี่ยชอบภาค GT ภาคซูเปอร์หรือภาค Z เนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกดูนะครับว่าทำไมถึงชอบยังไงนะครับผมขอเป็นเหตุผลที่ว่ากินใจแล้วกันนะก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปกันเลยนะครับแล้วกันกดติดตามทุกช่องทางของผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณครับ